ชื่อว่าเกมแอปเบลทรหดเกมแอปเบลทรหดน้องๆทั้งสองทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาแข่งขันกันกักตุ้นไข่นกกระทาไว้ในปากให้ได้จำนวนมากที่สุดภายในเวลา1นาทีผู้ชนะในเกมนี้รับไปทันที1คะแนนและตัวแทนของทีม Victory Rate ก็คือหัวหน้าทีมน้องปูเป้ส่วนคนที่จะออกมาป้อนไข่ก็คือน้องจ๋าและคู่แข่ง Victory Blue ก็ได้ส่งน้องกรหัวหน้าทีมออกมาดวลเช่นกันซึ่งคนป้อนก็คือน้องเคสครับพร้อมนะครับต้องบอกว่าตัวแทนจากทั้ง2ทีมนี่ต่างก็ห้ามหันกันอย่างไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆและเมื่อมาถึงขั้นตอนการนับคะแนนก็เป็นน้องกรจากทีม Victory Blue ที่ทำไปได้ถึง12ฟองส่วนน้องปูเป้จากทีม Victory Red ทำได้11ฟองทำให้พ่ายแพ้ไปอย่างฉิวเฉียดส่งผลให้ทีม Victory Blue ออกนำไปก่อน1คะแนนครับหนูรู้สึกเหมือนแบบอธิบายมันคำพูดไม่ได้แต่แบบไม่จุกแล้วครับจ๋าหนึ่งเลยยัดโอเคคุณมีการลำเลียงในการค่อยๆนะครับฝั่งนี้ผมบอกเลยว่าเทคนิคยังไงเทคนิคคือกำไข่มานะครับหน้าลูกต้องยัดก่อนยืนอยู่เนื่องจากรายการของเรานี่คือบอกเลยว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันล้ำมากครับคือตอนแรกที่เราดูตอนนี้มันมีทั้งไลฟ์ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็มีไลฟ์ในช่อง23 Work Point ของเราด้วยตอนนี้คืออะไรครับอะไรนะแป๊บนึงคุยกับใครนี่แหละฮะคุยกับใครคุยกับเฟซบุ๊กคุยกับเฟซบุ๊กเขาว่าไงมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยพี่2คนนี้ผมเห็นบ่อยแล้วอย่าเห็นน้องใหม่เอาไข่ยัดปากบ้างอ่ะมาพร้อม1นาทีไปไปเร็วอาปากคอเลยนะครับหาไหนแล้วทุกเยอะแล้วฮะเก็บให้เราทุกแก้วนี่พี่ระวังติดคอเราติดคอเวลาแค่แล้วครับเวลาที่เที่ยวเวลาไม่ได้แล้วลูกพอโอเคลองดูนี่ทายมาเคสทายมาก่อนโอ้โหนะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูกน้องจ๋ามาดูเบบี้ซอสเซตครับตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5หูโหยโหย1 2 3 4 5 6 7ลูก7ลูกเท่านั้นและเราก็มีของรางวัลให้กับน้องใหม่นะครับที่เปิดตัวในวันนี้นะครับผมเป็นตุ๊กตาน่ารักนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องจ๋าและน้องเคสด้วยนะครับที่ได้ของรางวัลพิเศษไปครอบครองส่วนในช่วงหน้ายังคงมีเกมสนุกรออยู่แน่นอนครับในช่วงที่แล้วทีม Victory Blue สามารถคว้าชัยในเกมแรกไปได้ทำให้พวกเธออกนำไปก่อน1-0คะแนน